ละครับมาถึงอีกหนึ่งกิจกรรมซึ่งต้องบอกเลยว่าห้ามพลาดอย่างเด็ดขาดเมื่อคุณเดินทางมาถึงจังหวัดนครนายกผมบอกแล้วว่านี่คือเมืองแห่งแอดเวนเจอร์ครับหลังจากที่คุณได้ขี่ ATV อีกหนึ่งกิจกรรมเลยเรื่องราวของเพนบอลซึ่งตรงนี้มีสนามเพนบอลด้วยเช่นเดียวกันครับเล่นกันแบบเป็นเรื่องเป็นราวครับครับซึ่งกฎกติกามารยาทก่อนที่จะทำการแบ่งทีมและเล่นกันนั้นครับจากนี้เป็นต้นไปคือ1เราจะมีการใส่หน้ากากสวมหน้ากากไว้ครับในสนามห้ามถอดหน้ากากเด็ดขาดกฎข้อที่2ห้ามจ่อยิงระยะใกล้คือจะยิงกันได้ขอให้อยู่ในระยะฐานต่อฐานเขาจะห่างกันอย่างน้อย5เมตรเพราะฉะนั้นห้ามยิงในระยะใกล้5เมตรและที่สำคัญครับระหว่างที่กำลังเล่นกันอยู่นั้นเห็นกระสุนตกตามจุดต่างๆสมมติอย่าเลยอย่าวิ่งไปหยิบแล้วมาใส่เพราะว่ากระสุนที่ตกอยู่นั้นอ่ะในบางทีเนี่ยมันอาจเป็นกระสุนที่มีการแตกแล้วบางทีพอใส่เข้าไปหรือความปนเปื้อนมันอาจจะก่อให้เกิดอันตรายกับตัวคุณและอันตรายกับปืนได้และที่สำคัญครับอีกอย่างนึงคือการมาเล่นเนี่ยโดยปกติแล้วครับเขาจะไม่ให้เด็กคนที่มีอายุต่ำกว่า16ปีเล่นยกเว้นยังไงผู้ปกครองมาด้วยโอเคเพราะนั้นกติกาชัดเจนนะครับคุณผู้ชมครับเวลาที่เราจะมาเล่นกีฬาที่เป็นแอดเวนเจอร์ทั้งหลายนะถ้าเกิดว่าเราอายุต่ำกว่า16ปีครับโดยเฉพาะที่นี่นะฮะเรื่องการเล่นยิงปงยิงปืนนี่สำคัญอันตรายอันตรายมากนะเพราะนั้นขออนุญาตถ้าเกิดว่าจะอายุต่ำกว่า16ปีก็ต้องมีผู้ปกครองมาร่วมด้วยเรามากันทั้งหมด6คนครับแยกทีมเลยครับเอายังแต่นี่ใส่อุปกรณ์ให้พร้อมครับแล้วเดี๋ยวรอพี่ๆเจ้าหน้าที่เขาพอเขาประกาศปุ๊บเริ่มลุยกันเลยนะจัดไปเฮ้ยทุ่มก่อนโอ้เสียงอยู่ที่ใครวะเสียงฟังไหมฟังอยู่ฝั่งนู้นฝั่งนู้นไก่ครับไก่ไปปีกซ้ายฝั่งนู้นได้ครับดีมากเราโอ้ยดีเออทางไปเบาเอาไงต่อเราอะโตวะไปปีกขวาถ้าเขาบุกเข้ามาใกล้ใช่ไหมอย่าไปกลัวทีมเขาใช่ถ้าเกิดเข้ามาปุ๊บเราก็จะถ้าเขาบุกเข้ามาอีกเราจะยิงถ้าเขาบุกเข้ามาใกล้ๆอีกเราก็จะไปแล้วเอาอะไรใครยิงใครถามเนี่ยใครยิงแล้วใครยิงพี่กระสุนคุ้นก็สีเดียวกันทีมเดียวกันนี่เอาโยยิงทำไมเนี่ยเอาผมปังเอาลาออกฮะลาออกแล้วลาออกตายแล้วเหรอเหลือสองคนเล่นเกมแค่นี้คุยกันเป็นเดือนเลยเอาเหลือสองคนไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาโอเคนะเขาใกล้แล้วอะเขาเข้ามาใกล้แล้วเอาไงดีพลิกไปทางนู้นพลิกไปทางนู้นนะเดี๋ยวรถพลิกไปทางนี้ยิงไปทางนี้เฮ้ยตอบกลับไปโยอ้าวมันไปแล้วเหรอเพื่ออะไรเนี่ยฟังคุณยิงปุ้นขนาดนี้แล้วยังกล้ายิงอีกแล้วอ
ได้แกได้แต่พ่อตอนนี้ลูกกระสุนพ่อหมดแล้วเฮ้ยตรงนี้แน่ๆได้ยินเสียงวอละพ่ออยู่นิ่งแพ้อีกแล้วชนะกันไปเถอะเอาที่สบายใจไปแล้วไปเล่นแล้วแกชนะชนะไปเลยปวดเลยไม่ปวดเลยเขาปวดอะไรไม่รู้